วันนี้วันนี้วันนี้ซูมันค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีเมื่อกี้เมื่อกี้คำถามที่ที่คุณมาราสวีถามใช่ไหมครับว่ากลับมา2ปีแล้วก็จะไปช็อตคอร์สอะไรแบบนี้คือผมว่าเขาไม่ได้สตรีคสตรีคแบบว่าต้องอยู่ในไทยขนาดนั้นจริงๆคือมีมีเพื่อนนะ้อบางคนแบบเป็นแนวเป็นแนวที่แบบค่อนข้างโหดแรงนิดนึงก็ก็ส่งตลอดเพื่อนที่เคยได้ทุนไปเขาก็สงตลอดว่าอา้าว ในชีฟนิ่งทำไมไมไ่รักษากฎเกณฑ์เลยบอกว่าสองปีแล้วเนี่ยเห็นคนนี้ยังไม่ทันกลับมาประเทศตัวเองเลยได้เรียน phd แล้ว,ลวให้ให้ให้เวฟได้คือบางคนมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะอนุญาตยังไงบ้างบางคนคือยังไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วขอเขาก็ให้เรียนต่อ phd เขาดูเหตุผลคือคือคือเขาอยู่ที่เหตุผลมากกว่าว่าเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้แล้วทําอย่างนี้แล้ว จะดีหรือเปล่าหรือว่าเด็กมีโอกาสมากคือหรือเปล่าผมว่ายิ่งยิ่งช็อตคอร์สและเป็นโปรแกรมที่สร้างประโยชน์ได้ผมว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาครับเขาน่าจะให้ได้ครับมีใครจะถามคำถามอะไรอีกไหมครับก่อนจะไปกันโอเคครับขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคะพอดีตอนที่เข้ามาทางซูมมีติดขัดนิดนึงอ๋อเอ เออเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าพูดถึงเรื่องการขอวีซ่าหรือยังนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ทุนชิฟฟิเน็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเราเราก็จะต้องอยู่เมืองไทย2ปีใช่ไหมคะแล้วสมมติว่าอ่าเราก็จะไปเรียนอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนกับการการขอวีซ่ามันจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดเขาตรวจสอบว่าเราแบบเออได้ทุนชิฟนิ่งแล้วเพราะว่าพวกรไปตอบแบบเนี้ยอาจจะตอบไปแล้วขอโทษด้วยนะคะใช่การไปตอบแบบนี้หมายความว่า เราคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะกลับไปอังกฤษเนาะนะถ้าเกิดเราไปประเทศอเมริกาหรืออะไรผมคิดว่าไม่ต้องขอขนาดนั้นแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงคือรัฐบาลอังกฤษเขาจะมีหน่วยงานทุนเขาทํามาทุกปีเขามีแบบชัดเจนอยู่แล้วเราก็ต้องส่งเรื่องรีพอร์ตเข้าไปว่าเนี่ยเราจะไปทําย่างนี้นะคือผมว่าเขาไม่น่าจะขัดเพราะบางเคสที่แบบบางเคสที่แบบว่าเรียนจบปุ๊บต้องอิมเมดิเอตกับกับประเทศตัวเองสองปีเลยบางเคสคือไปเรียนจบโทแล้วก็ได้ปริญญาเอกต่อที่อังกฤษ ไม่ขอกลับเลยเขาก็อนุญาตให้เรียนต่อปอเอกที่นั่นต่อเลยแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่า decision b a s ิส on c o m m ม t ช e ั่อยู่ที่กรรมการเขาซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อเรารีพอร์ตเขาไปแล้วว่าเราจะไปทําตัวนี้เพราะว่าระยะเวลายอย่างนี้เขาก็คงจะอนุญาตให้ได้คอมมิัก็เจ้าหน้าที่ของเขาอยู่ครับน่าจะน่าจะได้ครับหมายความว่าขั้นตอนการสมัครทุน ยูจะต้องทำไปพร้อมกันใช่ใช่ไหมครับถ้ากรณีนั้นต้องใช้ Recommendation แยกกันหรือไม่ <c oughs> กลับมาที่คำถามที่ว่ามหาวิทยาลัยกับทุนเขา r รี u i ควายเมว่าต้องใช้ Recommender เป็นใครแล้วก็ถ้าเกิด Recommender เป็นอาจารย์ได้เหมือนกันสามคนสมมุตินะน้องก็สามารถน้องก็สามารถขอของอาจารย์สามคนได้เลยขอของอาจารย์สามคนได้เลยครับแล้วก็ใช้สมัคร ทั้งมหาลายัยก็ของของทั้งทุนแต่ว่าการเขียนอะถ้าเป็นของพี่นะพี่จะเขียนแยกกันสมมุติอาจารย์สามคนสมัครมหาน้องก็ต้องดูว่าประเด็นคือมหาลายัยกี่มหาลายัยน้องสมัครสามมหาลายัยใช่ไหมอาจารย์สามคนก็ต้องเขียนเพเปอร์ให้สามใบโดยที่น้องอ็หละเป็นคนเขียนให้แล้วก็แล้วก็ให้เขาเซ็นแล้วก็เขียนของทุนให้อีกใบหนึ่งเป็นสี่ใบละขั้นต่ําคือสี่ใบถูกปะ แต่ละคนก็จะมีหน้าที่เซ็นให้น้อง4ใบแล้วน้องก็แยกส่งกัน4ีีที่ครับนี่คือส่วน reference IELTS กับ UKVI ต่างกันไหมคะถ้าอยากลองสอบวัดความรู้แนะนำแบบไหน UKVI สำหรับคนที่คิดว่าสอบ IELTS แล้วอาจจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาที่อังกฤษ อย่างสอบ i e เอลเลยคือคนจริงๆอ่ะของเธอจะพูดในมุมของมองของทุนชิฟนิ ja er ่งคืออย่างที่บอกเขาได้อเอลสแบบได้ออฟเฟแบบอันอันดีคอนดชั่นออฟเฟดังนั้น UKVI ก็ไม่มีประโยชน์คุณไปเรียนภาษาก็สมัครทุนอังกฤษไม่ได้แต่เกิดสอบ i อเอลแล้วคะแนนภาษาไม่ถึงมาได้ได้มหาลัยคุณก็ไม่สามารถไปเรียนปรับแบบ p r e p a r a t i o n ได้ดังนั้น ต้องได้เอลถึงครับอยู่ที่ว่าจะจะลองยังไงถ้าเกิด UKVI สําหรับคนที่แบบอาจจะหาทุนอื่นไปด้วยที่แบบไม่ใช่ทุนรัฐบาลอังกฤษเพราะว่าอย่างทุนรัฐบาลกพอพเขาก็ให้ให้ i e l t s 6.0เนาะแล้วไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาได้10-20สัปดาห์ก็ว่าไปตามเงื่อนไขของทุนนะครับผมส่วนทุนทุนรัฐบาลอังกฤษผมคิดว่าน่าจะต้องสอบเป็นเป็นยูเป็น i e l t s ไปเลยครับ เลฟเฟรนส่งทุนควรให้อาจารย์เขียนแนวมาให้ไหมครับหรือว่าเขียนเหมือนสมัครมหาลาัายปกติเลยของพี่นะพี่เขียนเองหมดเลยแล้วก็ให้อาจารย์เซ็นแล้วถ้าเกิดอาจารย์จะกแก้อะไรเขาก็คอมเมนต์มาเองแล้วเราก็มาแก้ให้เขาครับหรือว่าลองคุยกับอาจารย์ก่อนก็ได้ถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับเนี่ยผมจะสมัครตัวนี้รบกวนอย่างนี้เดี ision, ๋ยวผมร่างไปให้อาจารย์แล้วอาจารย์ตรวจไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์รบกวนเซ็นให้หน่อยแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เนเจอร์ของอาจารย์แต่ละท่านเนาะ หรือบางท่านแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนให้หรือคุณเขียนมาเลยเดี๋ยวผมเซ็นให้หรือคุณคุณเซ็นไปเลยผมโอเคแล้วแต่อาจารย์ซึ่งอาจารย์ของพี่หลังๆเราก็จะใช้แบบว่าอาจารย์ให้เอาให้ผมเซ็นให้เลยไหมครับแล้วก็ผมก็เซ็นให้แทนเลยซึ่งอาจารย์ก็คือคือคือ,ค,อคือคนเซ็นตต้องต้องรู้นะไม่งั้นเราจะละเมิดใช่ไหมไม่งั้นเราต้องคุยกับอาจารย์ให้เข้าใจก่อนว่าจะใช้แบบไหนกันแน่อย่างของพี่สมัครเยอะแล้วอาจารย์ก็เลยเซ็นไปเลยหรือว่าอ่ะส่งมาเดี๋ยวพี่เซ็นให้อะไรประมาณนั้นครับ ทุนนี้เรากรอกข้อมูลไปก่อนใช่ไหมครับผล i อเอลยังไม่ต้องส่งสามารถปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมได้เอาได้ครับก็กรอกข้อมูลไปก่อนครับเดี๋ยวระหว่างน้องทำแอปพลิเคชันนะลองดูลองอ่านข้อมูลเพิ่มของปีนี้พี่ก็บอกพี่พ,พ,พี่พี่บอกเลยว่ายังไม่ได้ดูเรื่อง i อเอลว่าเขาว่าเขาบอกว่าไงแต่ว่าปีที่แล้วอะเพิ่งเป็นปีแรกที่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้ i อเอลตอนสมัครแต่ปีก่อนนั้นน่ะใช้ i อเอลตอนสมัครแต่พี่คิดไปเองนะว่าปีเนี้ ปีนี้อันนี้คิดไปเองนะครับยังไม่ได้ดูประกาศในในรายละเอียดของเว็บไซต์ของทุนของปีนี้คิดไปเองว่าปีนี้ก็น่าจะเหมือนปีที่แล้วที่เขาให้ส่งคะแนนเอลตอนได้รับผลรอบสองแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราลองไปดูเดี๋ยว่ลองดูเดี๋ยวผมอาจารย์ลองดูให้ว่าในเว็บไซต์ของที่ทุนนะครับเป็นยังไงบ้างมีใครอะไรไหมครับเดี๋ยวรอเวลาประมาณสามนาทีน้องน้อง เอ๋ยใช่ปะครับน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยจะไปเรียนด้านไหนนะครับเปิดเปิดไมค์หน่อยไม่ไม่ได้ยินครับน้องเอ๋ยเปิดไมค์หน่อยนะครับค่าขอโทษครับพอดีพิมพ์คำถามอยู่อ๋อโอเคครับน้องเอ๋ยถามว่าอะไรเอ๋ยเล็บสองใบถ้าให้อาจารย์เขียนให้หมดไม่มีจากที่ทำงานเลยจะมีผลไหมคะ หรือควรจะอาจารย์หนึ่งที่ทำงานหนึ่งคืออย่างที่บอกคือขั้นแรกเราไปเปิดดูเว็บไซต์ของมหาลัยหรือของทุนก่อนว่าเขาต้องการจากใครแต่ถ้าให้แนะนําอ่ะถ้าให้เทิถ้าถ้า,ถาม,มหาลัยบอกว่าให้จากอาจารย์ก็ได้หรือจากทุนก็ได้เอยจากอาจารย์ก็ได้จากหัวหน้า,นาง,งานก็ได้ให้แนะนําคือควรจะเป็นอาจารย์หนึ่งที่ทำงานหนึ่งเพื่อเขาจะได้มองว่าคุณการเรียนเป็นยังไงที่ทำง,งานเป็นยังไงเพราะมันเป็นสองโลกใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้จริงๆแล้วทุนไม่ได้ไม่ได้สตรีคก,ก็เอาที่ง่ายเราอ่ะเอาที่ง่ายเราเพราะาจะได้ไม่ลำบากแต่ถ้าเกิดให้แนะนํกคือแบ่งเป็นสองพาร์ทแบบนี้ดีกว่านะครับอ mm ืมโอเคค่ะได้ครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะจบเซสชันแล้ว แล้วก็หลังจากนี้ก็เริ่มเตรียมตัวดูดูรายละเอียดของตัวเองว่าต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหมอค่ะครับบีบีว่าไงครับต่อจากของพี่ตั้มอะค่ะพอดีตอนนั้นหนูไม่แน่ใจว่าฟังทำไมที่ต้องเขียน recommendation letter อาจารย์นุ้งสิงหสามใบใช่ไหมคะสมมติแต่สามใบนั้นอะคะ่ะเหมือนกันได้หรือว่าก็ต้องเป็นสามใบที่เขียนไม่เหมือนกันเลยคะ่ะแบบสมัครสามมหาลัยแต่ว่าอาจารย์ท่านเดียวอะค่ะ ตรงแนนหนูฟังไม่ทมันหมายความว่าอาจารย์หนึ่งท่านใช,ใช่ไหมค่ะแล้วเราจะยื่นสามมหาวิทยาลัยเราให้อาจารย์ท่านเนี้ยค่ะโอเค,คโอเคก็อาจารย์หนึ่งท่านเอาแบบเอาของพี่เนาะจริงๆคือแต่ละมาหาวิทยาลัยมันก็จะมีเนเจอร์ไม่เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่เราอยากจะสมัครมันก็จะเป็นสาขาใกล้ๆกันอยู่แล้วเราก็จะเขียนเป็นภาพองค์รวมเปลี่ยนนิดหน่อย สมมติสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะไปเรียนที่นี่เพราะว่ามีคอร์สตัวนี้น่าสนใจเราก็เป็นคนพิมพ์ให้อาจารย์หมดอยู่แล้วอะถูกไหมแค่ให้เขากราแล้วก็เราก็เอาให้เขาสามใบในลักษณะที่องค์รวมคล้ายกันเพียงเพียงเพียงแค่เปลี่ยนตัววิชาหรือว่าสิ่งที่เราจะไปเรียนรู้จากมหาลัยนั้นแค่นั้นเองแต่เนื้อหาทั้งหมดก็เหมือนเดิมแต่อาจารย์แต่ละอาจารย์คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามก็จะเขียนไม่เหมือนกันนะอาจารย์อาจารย์คนเดียวอะเขียนเหมือนกันเลยทั้งสามมหาลัย อาจจะรวมถึงที่ทุนด้วยเพียงแค่เปลี่ยนข้างในนิดเดียวเช่นแบบว่าเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนชื่อสถาบันเปลี่ยนชื่อทุนใช่ไหมครับนี่คืออาจารย์หนึ่งคนพี่จะใช้แบบพร์นเดียวกันหมดเลยอาจารย์คนที่สองก็จะไม่เหมือนคนแรกก็จะเปลี่ยนเนื้อหาข้างในเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนวิธีการเขียนใหม่หมดเลยเปลี่ยนการจัดยอดหน้าใหม่หมดเลยเพราะว่าอันนี้ของพี่พี่เป็นคนทาให้อาจารย์เองหมดใช่ไหมอย่างอาจารย์คนนี้ใช้ฟอนต์ไทยสารบาลเป็นข้าราชการอาจารย์อีกคนนึงอ่าอาจารย์อีกคนนึงเป็นอ่าเป็นคนข้างนอก อาจจะใช้พรอนแบบ Times, n e w Roman แล้วก็การจัดหน้ากระดาษอาจจะเป็นจัดอีกแบบนึงไปเลยใช้การเว้นระยะห่างให้มันดูแบบเป็นคนละคนเขียนนะไม่ใช่แบบเอา้าอาจารย์คขอยหนึ่งสองสามใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเพราะเราเป็นคนทำเองไงถงั้นมัน,ม,นมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะอันนี้คือทริคที่จะบอกว่า <c oughs> แล้วเราก็จับมืออาจารย์เซ็นหรืออาจารย์อเซ็นไปเลยน้องแล้วแต่เรา หนูกังวลเรื่องเผชิญแล้คือถึงสมมติอาจารย์จะเขียนเองใช่ไหมคะเือเขียนเองแหละสมมตินะคะว่าอาจารย์เขียนเองเราสามใบแต่เราเปลี่ยนนั้นก็เลยกังวลเรื่องเจริซึ่งว่าเขาเขียนเองนั่นแหละแต่เพราะว่ามันต้องสมัครซมหาอะไรอะไรเงี้ยเราต้องมาเปลี่ยนหรือมาพาราัฟฟตใหม่ก็เลยกังวลเรื่องใช่มันมันเลยต้องมันเลยต้องเขียนไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นพี่นะพี่เขียนพร้อมๆกันเลยในสัปดาห์นั้นแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักสัปดาห์หนึ่ง แล้วก็มาเปลี่ยนไปที่สองจัดย่อหน้าใหม่เปลี่ยนคำศัพท์ใหม่แล้ววิทิ้งไ้อีกสัปดาห์หนึ่งมาเปลี่ยนไปที่สแล้วก็สัปดาห์ที่4ี่อ่ะมันดูใหม่สิทั้งสามใบเอ้มีอะไรอีกบ้างถ้าเกิดรีบและใกล้ approaching ท l ลายแล้วระหว่างนั้นก็คุยกับอาจารย์ไว้วันจะส่งอันนี้ให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะทําให้เสร็จตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สัปดาห์ที่สถ้าเกิดโอเคแล้วก็ค่อยส่งถ้าไม่โอเคก็อ่ะ อาจจะเพิ่มอ,อีกสัก,กับดานหนึ่งลองแก้ดูดิเผื่อมีอะไรที่แบบแก้ได้เพราะเข้าใจว่าคีย์เวิร์ดมันต้องไม่เหมือนกันพอจูวิซิมต้องไม่เหมือนกันอะไรแบบคอนเทนต์ต่างๆมันต้องแบบตอบโจทย์อ่ะอมืมันต้องใช้เวลาในการแบบเราเป็นคนเขียนอันนี้คือในตัวในโพส i t i o ที่พี่เป็นคนเขียนเองหมดนะไม่ได้ให้อาจารย์เขียนให้ังนั้นมันต้องไม่เหมือนกันนะการคิดการเขียนการพูดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน้องจะมาเขียนให้มันเหมือนกันไม่ได้เนาะดังนั้นต้องใช้เวลาท,วทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เขียนให้เสร็จแล้วก็ทิ้ง้งงตััไวกก็มาดูอีทีทนะครบ ค่ะ work experience ในส่วนของเทรนนี่ควรใส่ไปไหมคะใส่ครับใส่ได้ครับเทรนนี่ถ้าเกิดมันตอบโจทย์และมีผลกับที่เราสาขาที่เราจะสมัครเนาะคิดว่าคิดว่ามีประโยชน์มากๆใส่ใส่ได้เลยครับเมื่อกี้เห็นไหมของพี่พี่ก็ใส่เทรนนี่หมดเลยอะตอนที่แบบนั้นสมัยเป็นนักเรียนในร้อยอะตอนเรียนมหาลัยอะมันเป็นการเทรนนิ่งอยู่ใน leadership skill แล้วก็เราสามารถเอาตรงนั้นมา calculate เป็นจำนวนชั่วโมงพอเดี๋ยวพอน้องไปสมัคร application ออนไลน์ของเว็บไซต์ร,ร,รัฐบาลอังกฤษของชิฟนิ่งอะเขาจะมีให้เขียนว่า ชั่วโมงทางานของคุณกี่ชั่วโมงเขาจะให้ใส่เลยนะสมมติทํางาน Fu ู l time ทำวันละกี่ชั่วโมงเดือนปีละกี่สัปดาห์เขาจะ c a l ค u l a t e ออกมาเป็นตัวเลขให้เลยดังนั้นน้องจะเห็นเลยว่าสิ่งที่น้องทาได้กี่ชั่วโมงแล้วพวกเทรนนี่พวกเนี้ยน้องก็มีชั่วโมงทํางานอยู่แล้วก็ใส่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 มันจะมีบอกว่ากี่พันชั่วโมงอ่ะสองพันกว่าชั่วโมงอะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้นะแล้วสุดท้ายเรามาดูอฉันกายกี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้อาจจะเมคเพิ่มขึ้นไปเอันนี้แบบพอบแบบแบบเป็นทริคเนาะสำหรับน เมคเพิ่มขึ้นไปได้นิดๆหน่นนอยๆในๆในฐานความเป็นจริงแต่ว่าไม่ให้น่าเกียดอะ่ะให้มาันตอบโจทย์ว่าเท่ากับจำนวนชั่วโม,ง,มงแต่สําหรับคนที่ที่จานวนชั่วโมงเกินอยู่แล้วอย่างน้องอย่างน้องน้องบีบีอ่ะแบบนี้ใช่ไหมก็น่าจะเกินอยู่แล้วทากานมาสองสามปีแล้วอ่ะแม่น่าจะมีปัญหาชั่วโมงแบบแปดชั่วโมงต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์ก็เกิดแล้วอ่ะอืมอย่างครูตั้มแบบเนี้ยใช่ไหมก็เกินแล้วใช่อย่างหลายๆท่านก็เกินแล้วแต่สำหรับน้องที่ประเด็นนี่คือสำหรับ คนที่เพิ่งจะใหม่หรือคนที่ว่างงานจริงๆหรือคนที่ทําแบบฟรีแลนซ์ที่แบบว่าฉันจะเขียนอะไรให้ใหมันชั่วโมงถึงคืออันนั้นยากนะดัะงนั้นเรามาคิดรูทีนของตัวเองงานประจําของตัวเองอย่างพี่มีงาน3อยา่างก็ใส่เข้าไปแล้วว่าใครมีงานกี่อยา่างก็ใส่เข้าไปครับขั้นตอนการสมัครอาจารย์จะช่วยกรองอีกครั้งใช่ไหมครับเช่นเอกสารเอเซอร์เฟนส์ส่วนการส่วนเอกสารใช่ไหมจะช่วยดูให้ครับจะช่วยดูให้แต่ว่าให้นักเรียนพึ่งตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะว่า S <S <an> เราจะไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกคืออย่างที่บอกคือแค่น้องเขียนอาจารย์หนึ่งคนน่ะน้องใช้ระยะเวลาอาจารย์ในการคิดสามคนกี่สัปดาห์ใช่ไหมอย่างนั้นพี่ต้องดูน้องทั้งหมดแต่ว่าเราจะมาช่วยดูให้ว่าเอ้ยอันนี้คนเพิ่มอันนี้คนลดจะไม่จะไม่ขนาดที่แบบว่านั่งคิดให้ว่าน้องต้องเป็นยังไงแล้วพี่ก็ไม่สามารถไปใส่ให้น้องได้เข้าใจไหมถ้าเกิดพี่ใส่ให้น้องอ่ะทุกคนก็จะเหมือนกันหมดเลยนะที่สมัครเนี่ยใช่ไหมมันก็จะไม่มีใครปเป็นตัวของตัวเองถ้าเกิดพี่เขียนให้มันก็คือพี่คนเดียว แค่พี่แยกล่ามอาจารย์สามคนอ่ะมันก็เกือบจะคล้ายกันแล้วดังนั้นพี่การทส่จะมาสามารถเป็นแบบอาจารย์ทั้งสิบสามคนของแต่ละคนให้ได้แต่ว่าเราจะดูให้ได้ว่าอันนี้ควรแก้อันนี้นะอันนี้ควรมีอันนี้เดี๋ยวอันนี้มีกรมมาเออร์เลเล็กน้อยที่ต้องแก้ตรงไหนให้มันดีขึ้นมาได้นะครับมีอะไรที่ไม่ควรใส่ลงไปไหมคะน้องเอ้ยน้องเอ้ยบอกว่าอะไรที่ไม่ควรใส่เช่นอะไรครับที่น้องเอ้ยถามว่าไม่ควรใส่อย่างเดีย๋ยวพี่จะให้ powerpoint นี้ไปแล้วน้องเอ้ยลองมาเปิดดู ดูหน้าไอเว็บไซต์ของโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ที่มันอยู่ในใน powerpoint อะน้องไปกอบแพทเทิร์นเอาลายนะั้นมา education work experience publication scholarships อะไรใส่เป็นบุลเลตของตัวเองก่อนแล้วน้องก็ฟิลไปเลยว่าน้องมีอะไรมาแล้วบ้างที่เขามีถ้าไม่มีถ้าไม่มีหรอไปหามาให้มีนี่คือใบ้เลยเพราะว่าน้องจะคิดว่าฉันไม่มีนี่หว่า น้องก็งเลยบอกว่าน้องต้องไม่นักตั้งแต่ตอนน้องอยู่ปีหนึ่งอะ่ะหรือมัธยมก็ได้ว่าเคยได้ชุนอะไรบ้างเคยได้รางวัลอะไรบ้างถ้าไม่มีก็ต้องมีอะ่ะหาใส่มาให้ได้มันต้องมีเราคนเรามันต้องเคยได้รับประกาศนียบัตรบ้างแหละในชีวิตจะเล็กจะน้อยก็ต้องมีดังนั้นใส่มาให้เขารู้ว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็เอาตรงนั้นมันเป็นลีดเดอร์ชิพของเราเนาะครับ วันนี้มีใครถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวจะไปแล้วระหว่างการสมัครคุณน้องน้องแป้งนะครับระหว่างการสมัครทุนกับการสมัครมหราวิทยาลัยโปรเซสไหนเกิดขึ้นก่อนกันทุนตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วเริ่มกรอกแอปพลิเคชันแล้วก็มหาวิทยาลัยก็จะเริ่มเปิดแล้วดังนั้นมหาวิทยาลัยอังกฤษเน first come first serve คุณได้เท่ากัน2คนเกรดเท่ากันคะแนนภาษาเท่ากันคะแนนตัดสิน,าาก,น,นกรรมการเท่ากัน first come first serve คุณสมัครคนแรก คนที่สองไม่ได้นะครับที่เต็มคือปิดดังนั้นพร้อมกันเลยตอนนี้ถึงเวลาเตรียมตัวทุกอย่างแต่ของมหาของทุนน่ะไม่ได้ first come first serve แต่สุดท้ายหน,หน่วยงานทั่วไปเขาบอกเขามีให้30ที่อะ่ะคนที่30กับ31ได้คะแนนเท่ากันเขาว่าจากอะไรว่าจากคนที่ส่งก่อนคนส่งหลังก็ตัดไปเนาะ อันนี้คือราชการทั่วไปอันนี้ในไทยเนาะเราเราไม่แน่ใจของรัฐบาลอังกฤษแต่ว่ามันก็ควรจะทําให้เป็นแนวทางแบบรีบรีบส่งเร็วก็ยิ่งดีแต่แต่อย่างของพี่พี่เป็นคนขี้เกียจพี่ส่งตามเดตไลน์ตลอดดังนั้นถ้าเกิดน้องจะเป็นคนส่งเดตไลน์น้องจะไม่ใช่คนที่สามสิบเอ็ดนะเข้าใจไหมถ้าเกิดน้องได้คะแนนสามสิบเท่ากันสองคนน้องจะต้องตัดดังนั้นต้องต้องเป็นคนที่ยี่สิบเก้านะครับก็ถ้าเกิดเพิ่มโอกาสให้ตัวเองก็รีบส่งหน่อยถ้าเกิดน้องมั่นใจว่าน้องนั่นแหละทุกอย่างมันมีเคสเอ แต่ถ้าเกิดเราทําอะไรให้มันเผื่อไว้ดีกว่าขาดเหมือนที่พี่ทําพี่จะเป็นคนที่แบบขาดตลอดเลยสามารถมาแชร์ให้ได้ว่าฉันได้มาหาลัยที่สี่ฉันยังได้ฉันไปเรียนตอนนั้นพี่เข้าไปถามว่าตอนสัมภาษณ์อะไม่เป็นไรไม่รับก็ได้นะนี่บินมาจากเมกามาสัมภาษณ์พอรู้อยู่แล้วว่าเราจบไม่รับใบหนึ่งคุณคงไม่เอาแล้วแหละอืมนั้นก็บอกไม่เกี่ยวนะจบโทรมาเมืองนอกแล้วเพมไม่ได้ตัดสิทธิ์อ่ะออสเตรเลียพี่ก็เหมือนกันก็พูดเหมือนกัน ก็เราไม่ได้มันเราเราก็เราก็ไปแบบไม่ได้หวังอ่ะเอาจริงๆคือเมื่อก่อนอย่างที่ทําก็คือเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะจะมี potential ในการได้อะไรขนาดไหนอย่างเราไปออสเตรเลียหรือไปฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ไม่ไม่ให้ก็ได้นะก็บอกมาก็ได้จะได้แบบอมจะได้ทําใจไว้เลยตั้งแต่วันนี้พูดคําแรกตั้งแต่เจอหน้ากรรมการเลยอ่ะแต่ไม่ควรทํานะอันนี้ไม่ควรทาแต่พี่พี่ก็ทําแบบนี้เพราะว่าก็เรียนมาแล้วเนาะให้เรียนอีกก็ดีแต่ถ้าไม่ให้เรียนก็บอกนะจะได้ไม่ไม่ต้องตั้งความหวังอ่ะไม่ได้หวังอ่ะ ขาก็บอกว่าไม่ได้ตัดสิทธิ์เราก็นึกว่าโกหกสุดท้ายก,ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์จริง,รงๆนะดัะงนั้นถ้าเขาต้องการเขาก็จะให้คุณมนัสวีถามว่า,าน้องซีเอสก่อนอยากได้ลิสต์เอกสารที่ใช้แนบอีกครั้งรวมถึงตัวอย่างฟอร์มรบกวนใส่ p p t เอกสารลิสต์ตัวไหนนะครับน้องซีเอสครับเป็นลิสต์ัไหนคุณมนัสวีบอกว่าเลฟเฟอรี่ส่งที่หลังได้ใช่ไหมคะับสำหรับทุนให้กรอกเอเซแล้วส่งไปก่อน ตรงโปรเซสทุนผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าส่งตามอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเรื่องเลฟเฟอรี่แต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดทำเสร็จเร็วก็จะได้จบๆไปอะทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนเดทไลน์อะครับคืออย่างตัวผมเป็นคนทาทุกอย่างเสร็จภายในเดทไลน์ดังนั้นเดทไลน์ปุ๊บผมส่งแต่แต่แนะนาว่าควรส่งก่อนให้เสร็จก่อนเดทไลน์เพราะระบบเออร์เลอร์จะมีวันที่เดทไลน์แล้วจะส่งไม่ได้แล้วคุณจะโดนตัดสิทธิ์แต่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 งเลฟเฟอรี่ถ้าเกิดแนะนําคือมีเวลาสามเดือนอะ ตอนนี้อีกสามเดือนยังไงมาทันก่อนเดตไลน์อยู่แล้วส่งไปพร้อมเอกสารแหละเพราะเดี๋ยวเรากลัวจะลืมเอกสารส่งตามพอลืมแล้วจะเป็นปัญหาอื่นตามมาอีกว่าอา้าวสรุปฉันลืมส่งตัวนี้เพิ่มหรเลข้อจะให้ก็จริงแต่ว่าเอาให้มันเสร็จไปในสามเดือนผมเลยบอกว่าที่มาตอนนี้คือจับมือทํากันเลยไปพร้อมกันตาม process แล้วก็เราจะค่อยๆเตือนให้เอกสารส่งทีหลังได้ใช่ไหมคะัสำหรับทุนอันนี้จบไปแล้วคิดว่าสามเดือนทันครับทุกอย่างเสร็จทัน เสร็จทันสามเดือนเนี่ยตั้งแต่เริ่มวันนี้พอเรารู้แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างอะเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอาจารย์จะทาสรุปมาให้เรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทําแต่ละขั้นตอนเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่ได้ส่งให้เพราะว่ายังน่าจะยังเข้าใจภาพไม่ตรงกรันแต่วันนี้พอเริ่มรู้ภาพแล้วก็เริ่มใส่น้องเอ้อถามว่าใส่ตั้งแต่มัธยมได้หรอคะถ้าเกิดมหาลัยไม่ได้อะไรอะ่ะก็ใส่มัธยมแหละถ้าเกิดมหาลัยมีเยอะแล้วก็ใสม่มหาลัยแต่ก็เลยบอกไงว่า เอาฟิลเตอร์ทั้งหมดนะมามาดูแล้วหนูก็ลิสต์มาเอ๊กูทุนกูไม่เคยได้เลยวิทยาลัยเอาไหนใส่วะอ๋อตอนประถมไงเคยได้รางวัลเด็กพระราชทานอ่ะก็ใส่ได้อ่ะถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะมันต้องมีเว้ยมันต้องมีสําหรับพี่นะพี่คิดว่ามันต้องแต่ถ้ามันไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซีเรียสมากแต่ถ้าเกิดหาได้ก็เอามาใส่ดีกว่าครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแล้วแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราจะอัปเดต ในกลุ่มให้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะทําสรุปเพิ่มเข้ามาให้นะครับยังไงวันนี้ก็เริ่มเตรียมเอกสารได้แล้วนะครับให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวอาจจะอัพที่เหลือให้ถ้าเกิดใครต้องการดูเพิ่มครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณมาสวีครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับ